ยึดเล่นยึดเล่นเหมือนกันเสร็จแล้วพวกจะมีคนเนี่ยมาเดินนักมานั่งนั่งตรงขอบที่นั่งนะฮะบางคนก็เอาเบ็ดมามาตกปลานะแล้วนี่ก็จะเป็นต้นหมากสัมปรีที่ผมพูดมีประมาณ 4-5 ต้นนะฮะแล้วมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งผมก็จำได้ขอบแบบนี้แหละนะแล้วก็เย็นๆน่ะจะมีหนุ่มสาวมีคนน่ะจะมานั่งมาเที่ยวมาละเขาจะหันหน้ามาไอ้ต้นไม้นี่อยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฮะเวลาทําตอนที่ผมแล้วน้องหานอยู่ตรงไหนหานอยู่ฝั่งนี้ฮะอยู่ทางอ๋อทางนี้คือหนองสนมมันจะรับน้ําจากหนองสนมเนื้อรอดเนี่ยลงทุ่งหนองหานนะและตรงนี้ในสมัยก่อนจริงๆนะฮะมันจะมีป้อมยามอยู่เล็กๆเป็นป้อมตำรวจอยู่ตรงหัวใช่ป้อมนี้จะทะเลาะกันกับสามล้อสุดแล้วตำรวจจะนั่งเฝ้าสามล้อถ้ามาเองต้องกองป้อมนะทำไมโอ้มันเป็นกฎจราจรเขาโอ้แต่สามล้อมันลักไก่มันไม่อ้อมล่ะตำรวจก็ไปด่าทำไมมึงไม่อ้อมป้อมจนกระทั่งมาล้อเรียนว่าสามล้อไม่อ้อมป้อมตำรวจโกรธจัดเลยเรื่องนี้นะแล้วก็ตรงถัดจากป้อมตำรวจก็จะมีสระซึ่งปัจจุบันนี้เขาจะถมละใช่ไหมฮะที่เป็นลานคนเมืองน่ะตรงนั้นจะมีศาลาอยู่กลางสระเลยเขาเรียกว่าศาลาชื่นอารมณ์ศาลาชื่นอารมณ์นี่มันจะพร้อมกับศาลาสมใจราชซึ่งอยู่ตรงสระพังทองโอ้มีสองที่สองที่นะครับรู้สึกว่าคงจะเป็นช่วงสมัยนายกศาสตร์พรมสาขาสกลนครเป็นนายกที่สมุนตีท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างไว้ไม่แน่ใจว่าอาจถือก่อนก็ได้แต่ผมจำความตอนนั้นท่านเป็นนายกอยู่ครับครับศาลานี่เป็นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ลื้อออกหมดแล้วนะฮะตรงนี้มีป้อมตำรวจป้อมตำรวจอยู่ตรงนี้แล้วก็ศาลาก็ขยับมาอีกมาทางนี้ฮะถ้านึกภาพจะเห็นว่าตรงลานเมืองสกลเดี๋ยวคือลานเดี๋ยวนี้แหละนั่นก็ถมแล้วครับสระใหญ่ตรงนั้นนะเดี๋ยวขอถามนิดหนึ่งว่าไอ้ปัจจุบันนี้นะฮะที่เขายกสะพานขอมาไว้หน้าโลตัสใช่ไหมไม่ครับมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละที่เดิมใช่ไหมอยู่ที่เดิมครับผมนึกว่ามาไว้ที่ใหม่นะไม่ที่เดิมครับอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมมันก็ออกมาจากหนองสนมเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสภาพมันเปลี่ยนเป็นดูไม่ได้ก็เห็นอยู่แต่มันยากอยู่แต่มันต่ำกว่าระดับถนนมันอยู่ใต้บาดาลใหญ่แล้วก็เลยลงไป 2-3 ครั้งตายแล้วนะใครอยากจะมาดูท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงถ้าหากว่าจะมีการรีโนเวทยกขึ้นมาและก็สร้างให้เหมือนเดิมเท่าที่ท่านอาจารย์ได้ว่ามาผมว่าเป็นความคิดที่เลิศประเสริฐจริงๆนะผมเห็นดีเห็นงามหนักหนุนแล้วก็ถ้าจะให้ผมช่วยนะฮะช่วยเช่นว่าผมความทรงจำของผมสมัยเมื่อ2495นะว่าผมเห็นมีที่ช่องลักษณะเป็นอย่างนั้นมาผสมผสานกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยผมหรือคนที่อายุมากกว่าผมนะสัก90ปีนี่ยิ่งดีเลยท่านจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรมากกว่าผมแสดงมาผสมผสานความรู้เหล่านี้มาให้เป็นภาพหรือว่ายกขึ้นมาเนี่ยให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะคล้ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่แน่ใจมันมีการต่อเติมมาไหมหลังจากนั้นมีคนมาซ่อมไอ้ตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่เหมือนเดิมมันเป็นเพียงรูปร่างซึ่งแสดงว่ามีการปรับปรุงมาแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะสรุปว่าไม่เหมือนเดิมผมก็ดูมันจะสั้นมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ถ้ามันดูตลกตลกไงไม่รู้ไอ้สะพานตัวใหม่เนี่ยครับผมมันไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาจารย์ถ้าภาพนี้จากความทรงจำแสดงว่าอาจารย์ต้องเพิ่มช่องให้ได้10ใช่11ใช่มั้ย11หรือ13 11แต่ตอนนี้อาจารย์วาดให้ดูคร่าวๆก่อนนะแต่ถ้าเป็นวาดของจริงต้อง11ช่องถ้าทำของจริงจะต้องหินเหล่านั้นนะฮะหินแรงเนี่ยจะต้องทำให้มันบิ่นให้มันหักให้คล้ายของเดิมให้มากๆแล้วหินทรายที่จะเอามาใส่เนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันควรจะใส่ไว้ตรงไหนผมดูภาพนะที่คุณ
วรวิทย์ส่งมาให้ผมนะฮะที่ตามลายเนี่ยสี่ห้าภาครู้สึกจะมีหินทรายเหมือนกันใช่ครับมีนะครับเป็นทรงโค้งไหมครับระหว่างข้างบนหัวเวลาลอดเป็นโค้งหรือว่าเป็นเหลี่ยมเหมือนที่อาจารย์ว่าเอาจากความทรงจำนะครับจะโค้งหมุนๆนะไม่เหลี่ยมเท่าไหร่นะมันจะบูดใครมันจะโค้งสักหน่อยโค้งนะครับโค้งสักหน่อยครับทีนี้ถ้าสามารถเอาขึ้นมาได้นะมาในระดับถนนเลยเนี่ยแล้วก็ทำให้มันสมจริงสมจังให้มันขลังให้มันเหมือนให้นึกว่าอายาธรรมของก็ปกคลุมดินแดนน้องหาหลวงนี่มาเนิ่นนานหลายพันปีแล้วเนี่ยก็จะต้องคงความเก่าไว้นะฮะแล้วก็ทำเป็นลำธารในรอดให้เห็นนะครับท่านอาจารย์วรวิทย์เอาภาพมาให้ผมดูเนาะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยทีนี้งานเหล่านี้ถ้าเสร็จได้ก็ต้องพวกเราร่วมมือร่วมใจกันหลายฝ่ายหลายคนคนที่หนุ่มแน่นและคนที่มีอายุอย่างผมอย่างเรานั้นก็วัยใกล้ๆแล้วแหละนะฮะผมเองก็อยากได้คนอายุสัก90ปีให้เข้ามาช่วยอธิบายหรือใครที่เห็นก่อนหน้าคุณต้องค้นหาแหละคนอายุที่มากกว่าอาจารย์อ๋อผมอยากจะถามท่านอาจารย์ต่อว่า